วัสดีค่ะพี่น้องบอกเก่าเราฟังวันนี้ผักปังครับพี่น้องวันนี้ผักปังมีประโยชน์อะไรหนึ่งล้างลำไส้ทำให้ขับถ่ายง่ายเนาะดีท็อกซ์ลำไส้แบบธรรมชาติเพราะมันมีเมือกกินเข้าไปมันมีเมือกเนาะสองภูมิกันสร้างภูมิกันสามบำรุงตับบำรุงไตเนาะใครที่ต้องดูแลร่างกายตอนนี้ที่ว่าต้องกินยาหมอก็ให้ลองกินยาตัวนี้มันจะช่วยในการยับยั้งตัวยาไม่ไปทำลายไตเรามากอันนี้ข้อมูลจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเนาะก็ให้ทุกท่านไปจับจ่ายหาซื้อมากินได้เลยฟังราคาถูกมาก5บาท10บาทนะเอามาแกงกินเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้ของเราง่ายๆไม่แพงแล้วก็ยังไงอะล้างให้สะอาดด้วยแล้วกันพี่น้อง